สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่กับตัว Boole Disc Player นะครับผมก็คือเครื่องเล่น Boole ของ Oppo นั่นเองนะครับเป็นรุ่น BDP 83นะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้พี่ทางกรุงเทพเขาก็ส่งมาให้เราซ่อมอีกแล้วนะครับผมอาการอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เสียบปลั๊กก่อนเลยเนาะเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับพี่เขาแจ้งมาว่าเครื่องเปิดติดนะครับผมแต่ว่าตัว DVD เล่นใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยมันจะขึ้น Open นะครับผมเห็นไหมฮะขึ้น Openเนี่ยเราก็สั่งงานอะไรไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้แหละที่มันเสียสั่งงานได้แค่ปุ่ม on off นะครับที่เหลือคือคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะเจอของดีหรือเปล่างานนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับงานนี้ไม่หมูแน่นอนครับอ่ะเอาอยู่ๆคอนโทรลได้หมายความว่าไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะรื้อดูดีกว่าครับผมว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับทำไมมันคอนโทรลตัวนี้ไม่ได้เนี่ยปุ่มออนปุ่มพวกนี้นะครับผมเนี่ยไม่ตอบสนองนะมันอยากเปลี่ยนสเตทก็แล้วแต่อารมณ์มันจริงๆแกะเลยจ้านี่ด้านในตัวเครื่องนะผมใช้แน่นจริงๆมีพอร์ต HDMI 1พอร์ต USB มีหน้าแล้วก็หน้าหลังนะครับแล้วก็ต่อเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะครับผมออปติคอล1ช่องนะครับอันนี้เป็นชุด 5.1 นะครับผมแล้วก็นี่เป็นชุดสตูดิโอสำหรับตัวเครื่องเสียงที่มีแค่2ช่องนะครับเป็นสตีโอซ้ายขวานะครับผมมาดูข้างในกันดีกว่าว่าเครื่องมันเป็นยังไงด้านในตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ประกอบด้วยชุดปรีนะครับผมชุดเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดจ่ายไฟแต่ดูเหมือนเครื่องตัวนี้โดนซ่อมมาแล้วนะสังเกตบอกสังเกตได้ว่าก็คือน็อตไม่ครบนั่นเองนะแล้วก็เทปพวกนี้หลุดปกติถ้ามันเดิมๆอ่ะเทปตรงนี้มันจะไม่หลุดนะครับผมมันอยู่สภาพที่มั่นคงถาวรแล้วก็อีกจุดนะอันนี้เป็นกะโหลกชุดซีดีนะครับผมมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองแกะลองลื้อดูว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนดีนะครับอันดับแรกนะที่เราก่อนที่เราจะไปซ่อมหรือจะไปรื้อจุดไหนเนี่ยถ้าจุดไหนมันทำได้เราก็ต้องทำก่อนนะผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูก่อนนะว่าไฟมันมาครบถูกต้องหรือเปล่านะอย่างเช่นตรงนี้ไฟ5โวลต์นะครับผมนี่นะครับ5โวลต์มาปกติตัวนี้ไฟเท่าไหร่ตัวนี้12โวลต์ครับผม12ทำไมไม่มาคือตรงบอร์ดเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าไฟเท่าไหร่แรงไฟเท่าไหร่นะครับเนี่ย12โวลต์ไม่มาแต่ว่าตอนนี้เรายังเปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่าตอนเปิดเครื่องมันจะเป็นยังไงอันนี้ไฟหลักนะครับ5โวลต์ยังไม่จ่ายมานะครับผมตรงนี้นะครับคือมีหลักคือไฟ5โวลต์มาเลี้ยงบอร์ดนะเพื่อให้ตัวหน้าเครื่องเนี่ยมันคอยรับสถานะสั่งงานนะครับผมอันนี้ก็5โวลต์เหมือนกันนะแต่ยังไม่มีจ่ายมานะฮะชุดนี้คือมาเลี้ยงตัวชุดเนี่ยครับผมควบคุมระบบ DVD นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องเสียบแช่ไว้นะฮะคือตอนนี้มันไม่จ่ายเราเปิดเครื่องปุ๊บมันจะจ่ายไหม
นี่นะครับเห็นไหมครับมาละ5โวลต์แสดงว่าระบบไฟทำงานปกตินะครับแล้วก็ไฟเนี่ยไฟ12มา 11.8 นะไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ12เหมือนกันตรงนี้อันนี้มาเลี้ยงชุดนี้นะครับผมโอเคตัดเรื่องไฟไปก่อนทีนี้ระบบหน้าเครื่องควบคุมได้แสดงว่าคอนโทรลเลอร์โอเคไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ทำไมชุด CD กลไก CD มันไม่ทำงานนะฮะไม่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจับถาดสไลด์ก็ยังได้เลยครับผมไม่มีเสียงมอเตอร์หมุนด้วยนะปกติจะมีเสียงมอเตอร์หมุนแอ๊ะๆเพื่อมันสไลด์ถาดเลื่อนเข้าออกได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือไม่นะโอเคงั้นผมจะลองรื้อตัวชุด CD ออกดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะตัวที่เกี่ยวข้องกับ CD ก็คือมีชุดไฟเนี่ยโทษทีครับลืมถอดปลั๊กขอถอดปลั๊กก่อนนี่แล้วก็ซ็อกเก็ตนี่แล้วก็อีกตัวคือไฟตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้านขอบพวกนี้นะครับผมไขออกให้หมดปุ๊บนี่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอร์ดคอนโทรลของมันอีกชุดหนึ่งนะครับควบคุมทั้งการอ่านเขียนไม่เขียนอ่านอย่างเดียว DVD นะบูเลย์นะครับผมแล้วก็มาควบคุมมอเตอร์ด้วยมอเตอร์สไลด์ถาดมอเตอร์สปินเดิลนะครับผมมอเตอร์หมุนแผ่นนั่นเองตรงนี้นะครับมาดูข้างในของตัวชุดกลไก CD ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับน็อตก็มาไม่ครบนะไม่มีน็อตมาเลยวิธีแกะก็คือมันจะมีไกล็อกตรงนี้ครับผมดันมันเข้าไปแล้วก็มือเราก็ยกมันขึ้นด้วยนะใช้ไขควงแบนนะครับผมนี่มีเลเซอร์ดิส2หัวนะครับผมสปินเดิลก็โอเคอยู่นะครับอ๋อหรือว่าเป็นเพราะสายพานมันหย่อนยานครับผมนี่ๆๆๆแต่มันก็หมุนอยู่นะนี่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายพานแล้วเราไปเสียบใหม่ลองดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมมันจะหมูอย่างที่เราคิดไหมอ่ะโอเคแกะมันออกครับนี่นะครับแต่มันก็ยานแล้วเสียรูปแล้วครับผมผิดรูปไปแล้วด้านใหม่มาแล้วนะครับผมอันเก่าคนละรูปเลยนะครับผมยัดใหม่เข้าไปดีกว่าครับสายพานนี้ต้องเทียบดีๆนะครับผมตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีนะครับเอากลางๆพอดีนะไม่ให้ตึงให้หย่อนจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้มันปลิ้นนะครับผมเนี่ยเอามันประมาณนี้นะฮะให้มันเด้งได้นะฮะดิ้นได้อยู่ประมาณนี้กล้องกล้องกล้องใจเย็นโอเคนี่นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองกับเครื่องลองดูครับเดี๋ยวเราลองแบบเปื่อยๆอย่างนี้ก่อนนะครับผมก็คือซ็อกเก็ตเราเสียบมันครบนะด้านหลังนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมวางไปอย่างนี้ก่อนคือถ้ามันได้นะครับมันก็จะมีการทำงานของตัวชุดกลไกนะครับเสียบปลั๊กลองดูดีกว่ามันจะทำงานให้ไหมปึ๊บ
ไฟแดงอยู่นะฮะตอนนี้เปิดเครื่องรอฉันรอเธออยู่ขึ้นฮัลโหลแล้วทำงานสิไม่มีอะไรขยับเลยครับผมเหมือนเดิมโชคไม่เข้าข้างคุณอีกแล้วอะสเต็ปต่อไปทำไงต่อทุกคนเอ๋ยช่วยบอกผมทีสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมลองดูตัวบอร์ดตัวนี้เนาะเดี๋ยวว่าลองสลับบอร์ดลองดูครับผมพอดีมีตัว Oppo เหมือนกันเดี๋ยวผมมาลองเสียบเข้าดูนะครับเราได้ชุดกลไกของตัว Oppo อีกตัวมาได้แล้วนะครับผมมาแล้วครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบตัวนี้ดูมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่ามันเสียที่ชุดกลไก CD ไหมครับผมหรือว่ามันไปเสียที่ตัวเมนบอร์ดที่ตัวนี้นะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้จะคุยกันนะครับผมถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือสั่งงานอะไรไม่ได้เดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับดูสิว่ามีอะไรแตะถึงตัวถังไหมไม่มีก็เปิดเครื่องครับนี่ตอนนี้มันแดงอยู่นะเปิดปุ๊บมันต้องเป็นอย่างนี้ครับผมนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นฮัลโหลแล้วก็ต้องขึ้นโนดิสด้วยดูสิสั่งงานได้ไหมแสดงว่าชุดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่คุยกันกับตัวเนี้ยโอเคนะฮะแต่มันมีปัญหาที่ตัวชุด CD นั่นเองนะครับผมมันจะมีตัวบอร์ดอยู่ตรงนี้ที่มันมีปัญหานะครับผมโอเคงั้นเราก็เริ่มหาสาเหตุเจอแล้วนะครับสาเหตุเจอแล้วนะครับผมปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเช็คกันต่อนะครับเพราะว่าเรามีตัวต้นแบบแล้วทีนี้เราสามารถนี่เทียบสามารถเทียบได้นะครับผมถ้าสงสัยตัวไหนอย่างเช่นมอเตอร์เสียหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองต่อไฟเข้าดูว่าตัวมอเตอร์ทำงานหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะแต่ตัวนี้เราเห็นแล้วว่ามันโอเคทำงานส่วนตัวนี้เดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าดูนะครับผมดูที่ไฟจากมิเตอร์สามารถทำให้ตัวมอเตอร์ทำงานได้ไหมเหมือนจะได้อยู่นะเอื่อยอยู่นะฮะเหมือนมันทำงานอยู่ครับผมนะทำงานอยู่นะฮะแต่ไฟจากตัวนี้มันไม่พอเฉยนี่เหมือนมันทำงานนะครับนี่นะครับผมคอยประคองช่วยมันนะกลับลงไปได้ครับเห็นไหมครับโอเคแสดงว่ามอเตอร์ปกตินะครับผมตัดไปได้หลาย X แล้วตัวปัญหาที่เราสงสัยก็คือชุดจ่ายไฟที่แรกก็ปกตินะเห็นไหมฮะชุดที่สองคือสายพันหย่อนยานหรือเปล่าทำให้ตัวเครื่องไม่ทำงานก็ไม่ใช่อีกที่สามมอเตอร์มีปัญหาไหมก็ตัดปัญหาไปแล้วก็คือมันยังใช้งานได้เหลือตัวสุดท้ายคือตัวนี้ครับผมเนี่ยนะฮะของชุดนี้นะชุดนี้มันปกติอยู่แล้วเดี๋ยวพาทุกคนรื้อดูครับผมว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหม
แกะตัวนี้นะครับมันมีน็อตอยู่4ตัวนะฮะไขออกให้หมดแล้วก็ระวังเนี่ยตัวสำคัญเลยสายแพรมันจะมีไกด์ล็อกนะครับผมให้สังเกตดีๆนะให้เราดันไปข้างหน้าค่อยๆนะครับผมดันแรงเดี๋ยวมันล่วงออกไปเลยนะนี่ค่อยๆระวังหน่อยโอ้มีด้านนี้ด้วยครับมันเกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับชุดหัวอ่านด้วยเราจะถอดตรงนี้ก็ได้ครับนี่นะครับผมให้ระวังอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากเลยแหละเนี่ยขนาดผมถอดผมยังกลัวเลยค่อยๆยกออกนะครับตัวนี้ก็ออกมาทั้งยวงแล้วครับผมสงสัยกาวแน่นมากกาวล็อกไทตรงนี้ให้ดูตรงนี้มันจะมีอะไรอยู่ข้างในโอ้ยากหน่อยครับผมมีชุดไฟย่อยครับ 3.3 แล้วก็ 1.2 ด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนมีคาบอันนี้เป็นกาวหรือคาบน้ำก็ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาไล่กันครับผมเดี๋ยวมาว่ากันขอเวลาไปไล่เช็คดูก่อนนะว่ามีอะไรเสียหายตอนนี้เดี๋ยวผมลองวัดไฟดูดีกว่านะครับเผื่อเราฟลุกชุดจ่ายไฟมีปัญหานะครับผมอันนี้ไฟ VCC OPU นะฮะไฟโอเปเรตนะครับผมไฟตัวเนี้ยจะมาเลี้ยงตัวชุดขับมอเตอร์นะครับผมเป็นไฟ8โวลต์เนี่ยมา 7.9 อันนี้ไฟ 1.2 มาไหม1.18 นะก็ประมาณ 1.2 พอดีไฟ 3.3 นะครับมาแล้วครับผมไฟเลี้ยงปกติหนาวแล้วครับผมงานนี้โอเคนั้นผมขอตัวไปแก้ไขมันก่อนนะผมจัดการมันก่อนเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าผลมันเป็นยังไงสรุปแล้วนะครับทุกคนผมลองเอาชิป IC ไปสลับกันละกับตัวที่ดีนะครับผมก็ไปเจอว่าชิปตัวนี้แหละที่มันมีปัญหานะครับผมผมก็เลยเอาชิปดีมาใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าไปก่อนนะครับผมมันเป็นตัวมอเตอร์ไดเวอร์นะฮะก็คือตัวขับมอเตอร์นั่นเองนะครับมันมีปัญหาโชคดีมากนะครับผมที่เรามีบอร์ดตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ชิปตัวนี้นะครับไลท์ขาตะกั่วเรียบร้อยทีนี้ก่อนเวลาที่เราจะใส่เนี่ยต้องใส่ซิลิโคนด้วยนะครับผมซิลิโคนใส่เยอะๆเลยครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะเนเรตความร้อนออกมาเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันใช้ขับมอเตอร์ต้องมีความร้อนออกมาแน่นอนนี่เยิ้มๆเลยโอเคงั้นก็ประกอบได้เลยครับก่อนอื่นอ่ะก่อนประกอบผมลืมไปละผมจะเคลือบปิ้นนะครับผมโดยใช้น้ำยาเคลือบปิ้นนะก็ในที่อุตสาหกรรมเขาใช้กันนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะผมของยี่ห้ออุลตราคลอตลอดนะครับผมมันช่วยในเรื่องอะไรหนึ่งนะครับอายุการใช้งานของตัว PCB เนี่ยมันจะนานขึ้นแล้วก็
ช่วยในเรื่องของความชื้นหรือว่าโดนน้ำอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้เราเคลือบไว้อย่างดีเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะครับผมเจอน้ำเจอความชื้นไม่เกิดออกไซด์แน่นอนนะครับโดยเฉพาะผมจะเน้นตรงนี้นะครับผมพวกขาชิป IC พวกนี้ผมจะเคลือบไปเลยนะครับผมเพราะผมเคยเจอปัญหาก็คือว่ามันขึ้นออกไซด์หรือขึ้นขี้เกลือนั่นเองแล้วมันไปกัดขา IC นะครับผมโดยเฉพาะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ความซัวจินบังเกิดครับผมไมโครคอนโทรลเลอร์เราซื้อใหม่มาเปลี่ยนมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโปรแกรมนะเห็นไหมฮะเราต้องมีการป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมันมีปัญหาอีกอย่างน้อยตัวชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ไม่เสียหายนะครับผมเป็นตัวอื่นเรายังพอหาอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยงานงอกค่ะเพราะว่าเฟิร์มแวร์หรือว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเขาไม่โอเพนซอร์สนะครับผมไม่เปิดแบบว่าไม่ปล่อยตามท้องตลาดแน่นอนนะครับต้องใช้ความสามารถในการดูดหรือว่าการแฮกข้อมูลเอานะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมประกอบแล้วเรามาเทสกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงได้เวลาที่เราจะทดลองแล้วครับผมเวลาใส่กลับนะฮะใส่ดันให้มันสุดนะครับผมถ้าไม่สุดเดี๋ยวมันไม่ทำงานนะครับผมพวกสายแพรพวกนี้นะฮะให้มันถึงมาร์กที่มันมาร์กไว้นะครับผมโอเคทุกอย่างโอเคละลองครับลองเสียบปลั๊กให้หมดครับผมว่าโชคก็ข้างเราแน่นอนคงไม่ไปที่อื่นแล้วมันอยู่กับเรานี่แหละครับเอาเลยเสียบปลั๊กปุ่ม power นี่นะครับเห็นไหมครับมันทำงานแล้วเลเซอร์ติดแล้วโนดิสไหมแจมเวลาสไลด์ออกสไลด์เข้าโอเคแล้วครับผมเห็นแสงเลเซอร์ออกแล้วด้วยงั้นประกอบลองเทสดูครับผมว่ามันจะอ่านไหมทีนี้เราลุ้นว่ามันอ่านไหมเรามีอยู่แผ่น DVD เรามีอยู่เรื่องนึงจิโอสตอมนี่นะครับมีอยู่แผ่นเดียวเนี่ยแหละไว้เทสต้องแผ่นแท้แผ่นแท้อันนี้ประกอบเดี๋ยวลองมาเทสกันครับได้เวลาเทสแล้วผมประกอบแล้วแผ่นดิสนะครับผมผมจะวางไว้นี่นะครับแล้วก็เปิดปุ่ม power ครับปึ๊บดูซิมันจะอ่านไหมขึ้นฮัลโหลแล้วแล้วก็ตัวจอนะครับผมขึ้น Oppo Bule แล้วครับผมแสดงว่า HDMI นะครับนี่ขึ้น Dolby ด้วยเสียงออกภาพออกนะครับผมสำเร็จแล้วครับผมสำหรับตัว Oppo Bule นะครับผมใช้งานได้แล้วนะครับนี่ดูหนังได้สบายแล้วครับผมอันนี้คือเล่นแผ่นดิสแผ่น DVD นะครับผมไม่ใช่แผ่นบูเลย์นะบูเลย์ทุกวันนี้หายากมากนะฮะไม่มีละนะฮะอันนี้ใช้หนังได้สบายแล้วครับผมอ่านเร็วนะครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนสำหรับตัว Oppo นะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความไวนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัว Oppo นะก็น่าจะโอเคหมดทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าเราเทสระบบภาพระบบเสียงแล้วปกติทุกอย่างเลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ
อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงชอบนะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ